สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับโครงการทำเจลแอลกอฮอล์และแนะนำการคำนวณที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกส่งผลให้ความต้องการใช้เจลแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐานส่วนบุคคลทำให้เจลแอลกอฮอล์หาซื้อได้ยากขึ้นและมีราคาสูงขึ้นกว่าปกติทางแลบจึงได้ทำเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายให้ใช้โดยหวังว่าจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและนี่ก็คือทีมที่ร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการนี้ปกติเราทำแอลกอฮอล์ 70% เพื่อใช้ทำความสะอาดมือและพื้นผิวตอนทำแลบอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะทำเป็นเจลและเพิ่มความเข้มข้นแอลกอฮอล์เป็น 75% เราเริ่มแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ขวดเล็กและวางเจลแอลกอฮอล์ขวดปั๊มตามที่ต่างๆในคณะเพราะเราเชื่อว่าการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้โดยเฉพาะในคนหมู่มากมาดูการคำนวณสูตรของเราในการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 75% โดยปริมาตรสิ่งที่เราใช้คือเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล 95% โดยปริมาตรน้ำและสารขึ้นเจลสำหรับสารที่ละลายน้ำได้เนื่องจากเราต้องการความเข้มข้น 75% จึงต้องเจือจางแอลกอฮอล์ลงกรณีนี้เราคำนวณสำหรับการเตรียมเจล1ลิตรหรือ 1,000 มิลลิลิตรและสูตรที่ใช้คือ C1V1 เท่ากับ C2V2 เรามีแอลกอฮอล์ 95% โดยเราจะใช้ปริมาตร V1 ซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์จะเท่ากับแอลกอฮอล์ 75% 1ลิตรหรือ 1,000 มิลลิลิตรคำนวณออกมาจะได้แอลกอฮอล์ 95% 789.5 มิลลิลิตรหมายความว่าเราจะใช้แอลกอฮอล์ 789.5 มิลลิลิตรและที่เหลือเป็นน้ำ 210.5 มิลลิลิตรถ้าตวงง่ายๆก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ 790 มิลลิลิตรและน้ำ 210 มิลลิลิตรในสูตรที่เราทำเราใช้สารขึ้นเจล 1% น้ำหนักโดยปริมาตรหมายความว่าใน100มิลลิลิตรเราใส่สารขึ้นเจล1กรัมแต่เราคำนวณที่1ลิตรหรือ 1,000 มิลลิลิตรเราจะใส่10กรัมเนื่องจากสารขึ้นเจลที่เราจะใส่มีผลต่อปริมาตรสุดท้ายหลังผสมดังนั้นเราจึงลดปริมาตรน้ำจากเดิม210มิลลิลิตรเป็น200มิลลิลิตรโดยส่วนที่ลดไป10มิลลิลิตรเป็นส่วนของปริมาตรที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณของสารขึ้นเจลหลังการละลายสรุปแล้วในการเตรียมเจลแอลกอฮอล์ 75% โดยปริมาตรจำนวน1ลิตรเราจะใช้เอทานอล 95% 790มิลลิลิตรน้ำ200มิลลิลิตรและสารขึ้นเจลอีก10กรัมถ้าเราต้องการเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่า 75% ก็ให้เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์และลดปริมาณน้ำลงตามสัดส่วนแต่ทั้ง2ส่วนต้องรวมกันได้990มิลลิลิตรขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ